ดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้างขวานชายแดนใต้แล้วไปออกให้ประชาชนรู้แต่สิ่งสำคัญคือคณะที่ฟังที่มาร่วมงานที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆท่านถือว่าเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนคือปกติคนให้เนี่ยจะให้กับลูกคืออาจจะไม่หวังผลตอบแทนกับมีอำนาจน้อยที่สุดโดยเฉพาะกับลูกกับภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดงาน DRIP โมเดลสารพลังสร้างสังคมปลอดภัยบูรณาการภาคีเครือข่ายลดปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่11มกราคม2567เวลา 10.00 นาฬิกาณห้องรับรองชั้น2อาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงาน DRIP โมเดลสารพลังสร้างสังคมปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การบูรณาการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้สโลแกนคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟูชูความเชื่อมั่นสังคมปลอดภัยโดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา1ปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดซึ่งความสำเร็จของการแก้ปัญหายาเสพติดที่สำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่ปรับความคิดของการแก้ปัญหายาเสพติดใหม่ยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ผู้ป่วยต้องให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านอาชีพให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนผู้ค้าต้องมุ่งทำลายเครือข่ายยึดทรัพย์อย่างเต็มที่ตามหลักนิติธรรมโดยให้ความสำคัญก่อฮับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อไปว่ากรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดอยู่ในความดูแลที่ต้องได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขฟื้นฟูจำนวน 147,566 รายและให้การติดตามสงเคราะห์ภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติอีกจำนวน 105,311 รายกรมคุมประพฤติจึงได้พัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูภายใต้ชื่อดริกโมเดลซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติได้ดียิ่งขึ้นอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวเสริมว่าการจัดงานดริกโมเดลสารพลังสร้างสังคมปลอดภัยเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับภาคีเครือข่ายซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาโอกาสที่สังคมมอบให้ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและมีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายโดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้และแผนบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบดริปโมเดลทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมผนึกกำลังด้วยการกดไลค์กดแชร์การเปิดงานดริปโมเดลสารพลังสร้างสังคมปลอดภัยได้ที่ Facebook กรมคุมประพฤติอย่างพร้อมเพรียงกันและติดตามโปรแกรมที่กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมมอบให้กับสังคมและประชาชนต่อไปในวันที่24มกราคม2567ที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยอำเภอลานและหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีอาจารย์หญิงเดลิมิเรอร์รายงานจากกระทรวงยุติธรรมเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสื่อกลางเพื่อประชาชน